มาถามคุณสุเทพมาไหมเดี๋ยวถามมาว่าถ่ายรูปเอ้ยถ่ายรูปไปก่อนนะยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนพอถ่ายภาพเสร็จแล้วเขาเชิญกำนันครับได้กล่าวให้ความยืนยันกับพี่น้องว่าตำบลหลงเก่าของเราเนี่ยพัฒนายังไงและมีข่าวว่าท่านยุพราชกุลินจะทำทางโค้งจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ดีวะดีอ่ะวะดีหรือว่าดีดีก็คอยคอยไปสถานมันได้มาครึ่งเดียวดีหรือว่าดีดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีหอมอยู่เนี่ยหอมตรงนี้แล้วก็โค้งมานี่เขาก็ยืนเบิ่งแข้งเหลือเข้ามาเอาปรบมือหน่อยเออพวกเราพวกแกงานหาฟังพุทธอ้าวกำนันสมภพครับงานนี้ก็จัดมาด้วยทั้งสองนั่นแหละทั้งสองหมู่บ้านนี้ก็รวมตัวกันจัดมาตลอดเอ๊ะจำจำไปเลยอาจารย์จัดปีแล้วจัดรวมกันมาเนี่ยสองหมู่บ้านผู้ใหญ่ศักดิ์จัดปีแล้วผู้ใหญ่เฝ้าแกได้มาสถูปนานมาโฮมกันมีอย่างก็มาคุยกันมาม่วนมาซื่นสนุกสนานลูกหลานบางคนไปเฮ็ดงานอยู่ต่างจังหวัดบางคนก็ไปรวยมีเงินมีทองก็เงินมาแก้ผู้เฒ่าผู้แก่นี่มันกันไปจังหวัดจากโคนปีไหนมีก็มาแจกหลายปีไหนบ่มีก็แจกแก่พอแจกแก่ก็ธรรมดาครับเศรษฐกิจมันบ่ดีก็ธรรมดาไอ้สำหรับไอ้ผู้ชายเนี่ยที่พดตัวใส่พันขึ้นมาพดขึ้นมาขึ้นมาทีมงานจะต้องขึ้นไอ้ทีมงานกับพี่น้องก็เดินหลับใจได้ครับเออบ่มีที่โอ่งหรอกไอ้สุดเนี้ยเดินใจได้หรอกด่าก็ได้ครับด่าก็ได้เห็นอย่างพอดีก็ด่าได้ครับทีมงานสุดเนี้ยเตะเดี๋ยวได้มั้ยครับผมอยากกับทีมงานสุดนี้ก็เข้าใจรู้ใจกันดีครับสำหรับผมก็ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านสำคัญยิ่งแต่ทุกวินาทีที่ได้รับตำแหน่งกำนันสำคัญยิ่งมากกว่าของตำบลลมเก่าและผมจะเป็นกำนันของตำบลลมเก่าของอำเภอลมเก่าให้ดีสุดรับใช้ประชาชนของอำเภอเก่าตำบลเก่าครับผมสวัสดี